วัสดีครับท่านผู้ชมไทยวีชาแนลวันนี้ผมจะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยที่สหรัฐอเมริกาที่เห็นอยู่นะเป็นบ้านที่กำลังก่อสร้างใหม่หลังๆก็กำลังปูไม้อัดนะแล้วก็บางครั้งก็ทาซีเมนต์แล้วนะสวยงามราคา 600,000 เหรียญขึ้นนะครับสีเหลืองๆนั้นนะท่อสำหรับต่อน้ำนะเวลามีเหตุไหม้นะและตรงบริเวณนี้จะมีเส้นสีแดงขีดบนขอบถนนด้วยนะห้ามจอดรถเด็ดขาดนะจอดก็โดนปรับนะครับตู้ไปรษณีย์นะนักงานไปรษณีย์มาส่งจดหมายก็มาส่งตามนี้จะเป็นล็อกเกอร์นะครับเป็นล็อกให้ใส่จดหมายว่าบ้านเลขที่นี้ลำเบอร์นี้ป้ายปักไว้ว่าเป็นเลนของจักรยานด้วยนะบางบ้านก็ไม่มีรั้วนะบ้านแถวนี้นะครับเป็นหรือเจ้าของเขาซื้อที่เองแล้วก็จ้างบริษัทมาสร้างเองนะนี่เขตที่อยู่อาศัยนะจะเป็นอย่างนี้นะครับบ้านบางหลังก็มีรั้วบางหลังก็โล่งนะที่นี่ก็ไม่เน้นนะตรงนี้เป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้านจัดสรรนะบริษัทเขาจัดสร้างมานะเป็นล็อกเป็นบล็อกเรียบร้อยนะบริเวณหน้าหมู่บ้านรอบข้างๆถนนก็สะอาดเรียบร้อยนะหน้าบ้านนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในนะเปิดประตูเข้าไปนะเราจะเข้าทางกระดาษหรือที่จอดรถเมื่อกี้ก็ได้นะหรือจะเข้าทางหน้าประตูบ้านเลยนะเมื่อเปิดประตูเข้ามาแล้วนะจะเจอกับห้อง living room หรือห้องพักผ่อนนะห้องแฟมิลี่นะฮะนั่งคุยกันนั่งดูทีวีคิทเช่นรูมห้องครัวนะฮะทำอาหารรับประทานแต่ฝรั่งนะส่วนมากก็จะไม่ทำอาหารเองก็จะออกไปกินทางนอกตามร้านอาหารต่างๆตัวรับประทานอาหารห้องน้ำนะครับที่อาบน้ำก็จะมีห้องนอนนะ4ห้องหรือ3ห้องนะหลังบ้านนั้นก็จัดเป็นที่นั่งเล่นที่ออกกำลังกายที่บาร์บีคิวนะปิ้งอาหารทำอาหารกินนะหรือปลูกพืชผักต้นไม้ต่างๆนะตรงนี้เป็นพาร์คนะที่สำหรับพักผ่อนที่สำหรับออกกำลังกายของประชาชนของชุมชนที่อาศัยอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวลงไปดูว่ามีที่พักผ่อนที่เล่นสำหรับเด็กที่สามารถออกกำลังกายกีฬาชนิดอะไรบ้างที่นั่งปิกนิกนะฮะเตาบาร์บีคิวสำหรับคนที่จะมาปิ้งอาหารกินนะเวลามาปิกนิกนี่ห้องน้ำสะอาดนะข้างในนะมีคนมาดูแลทุกวันนะครับนี่เครื่องเด็กเล่นนะสำหรับคนอายุ5ถึง12ขวบนะครับอุปกรณ์สำหรับให้เด็กเล่นนะครับพ่อแม่ก็ต้องมาดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะนี่ที่เล่นบาสเกตบอลตรงนี้นะวอลเลย์บอลนะครับหญ้านะที่เราเชื่ออุ่มมองดูไปก็สดชื่นนะฮะตรงนี้ที่เล่นสเก็ตบอร์ดนะสนามเบสบอลฟุตบอลซอกเกอร์นะนี่ที่เอาหมามาวิ่งออกกำลังกายนะ
จ้าของวาก็ต้องอยู่อย่างใกล้ชิดนะสร้างเป็นขอบรั้วอย่างดีไม่ให้วิ่งไปกัดคนอื่นนะฮะนี่วิวรอบๆนะเมืองลาสเวกัสล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสี่ด้านนะสะพานลอยนะข้ามนะใหญ่เบอร์เริ่มเลยป้ายหาเสียงเลือกตั้งนะบริเวณถนนใหญ่ๆนะก็จะมีเขตค้าขายหรือคอมเมอร์เชียลก็เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าธนาคารร้านอาหารก็เกี่ยวกับธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงนะครับออฟฟิศสำนักงานกฎหมายต่างๆเป็นต้นนะมีที่จอดรถกว้างขวางนะสะดวกสบายนะครับรถโรงเรียนนะครับขับรถนะก็ไปตามเลนของตัวเองนะเวลาจะเปลี่ยนแล้วก็เปิดสัญญาณให้เขารู้ด้วยนะใช่ปาดซ้ายปาดขวาปาดหน้าปาดหลังเนี่ยที่เมืองไทยนะแล้วก็เรื่องความเร็วของการขับรถนะครับแต่ละถนนแต่ละโซนนะหรือเขตนะเขตที่อยู่อาศัยเขตโรงเรียนนะความเร็วของการขับรถก็ต่างกันไปนะเพราะทางไทยขับเกินสปีดลิมิตนะก็ตำรวจให้ติเก็ตทันทีนะไม่มีต่อรองนะครับถนนหนทางนะที่นี่ก็สะดวกนะถนนลาดยางแล้วก็มีถนนฟรีเวย์หรือว่าอินเตอร์สเตทนะเราก็เรียกว่าทางด่วนนะไม่ต้องเสียเงินนะครับการมาอยู่ที่ต่างประเทศนั้นเรื่องของการปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญนะจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศหรือขนบธรรมเนียมประเพณีผู้คนหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์มาอยู่รวมกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องภาษาเป็นระดับแรกที่จะต้องสื่อสารให้เข้าใจกันนะเพราะว่าถ้าสื่อสารพูดจาพูดคุยไม่รู้เรื่องก็อยู่ลำบากนะหรือว่าอยู่ได้แต่ก็ต้องทำงานที่มีรายได้ต่ำนะสำหรับวันนี้ก็นำเสนอเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยสภาพชุมชนการใช้ชีวิตในอเมริกานะว่าเป็นอย่างไรคุณนะครับที่ติดตามชมวิดีโอนะครับ